มอบให้กับพี่ๆทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับว่าบรรยากาศของเราปีที่4อย่างมั่นคงครับโดยท่านผู้บริหารนะครับเขาชอบคำนี้ครับและให้ความสำคัญมากว่าพื้นที่ของคนมีแพชชั่นเพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมีคุณภาพและแน่นอนนะครับว่าด้านข้างของเราครับเรามีนักแสดงคุณภาพทุกคนเลยสุดยอดมากๆนะครับคุณคิว AI Plus คือเราอยากสนับสนุนทั้งหมดดังนั้นเราก็เลยคุยกันว่าเราอยากจะมีองค์กรหรือว่าสถาบันหนึ่งที่สามารถพัฒนาหาดาวดวงใหม่ๆหรือผลักดันดาวดวงใหม่ๆให้เกิดในทั้งประเทศไทยเอเชียและก็ทั่วโลกให้ได้ครับเพราะความมุ่งหวังของสตาร์ทได้ที่ผมไปดูในวิดีโอนะฮะมีหนึ่งคำนะเป็นคำพูดของพี่เอสุภชัยพูดว่าถ้าอยากจะดังต้องมาเจิมกับครูต้าก่อนคำพูดนี้ไม่เกินจริงฮะต้องให้เจิมก่อนพี่เอกบอกว่าเด็กทุกคนในบ้านพี่เอกต้องผ่านครูต้าเพราะว่าครูต้าเจิมแล้วดังทุกคนนั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวก็เลยว่างั้นครูต้าเปิดไหมเดี๋ยวพี่โอจัดการให้กับพี่เพิร์ทจัดการให้ก็เลยตกปากรับคำว่าโอเคใช้ประสบการณ์ที่มีในอดีตเนาะที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทำอยู่กับหลายๆที่ก็เลยคิดว่าลองมาพัฒนาที่นี่สักครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านมา3ปีแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากถูกต้องครับนะครับผมแล้วก็มีหนึ่งคำที่พี่บอกไปเลยก็คือone stop นะฮะfirst step one stop, stop นะครับผมครบจบในก้าวเดียวใช่ครับคำนี้ยังไงฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วก้าวมาที่เนี้ยก้าวแรกก้าวเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเราจะพาคุณเดินต่อเองอยากให้ที่นี่เป็นก้าวแรกของทุกคนเคยได้ยินว่าหลายๆสถาบันอาจจะเป็นที่ฝึกทักษะนะครับหนึ่งอย่างที่เขาขาดก็คือโอกาสถูกไหมครับดังนั้นทุกคนฝึกทักษะได้หมดแต่โอกาสเมื่อไหร่จะมาล่ะที่นี่มีโอกาสให้ด้วยล่าสุดเพิ่งอนุมัติคอร์สเรียนหนึ่งครับพี่โอ๋ทุกคนก็คือเรียนที่นี่4เดือนเป็นคอร์สเร่งรัดลงซีรีส์ของเราเลยฮะแป๊บนึงนะ4เดือนใช่งานมาเลยใช่ครับโอ้โหปรบมือครับโอ้โหเพราะว่าซีรีส์ของที่นี่มีเยอะมากผลิตแทบทุกเดือนทุกเดือนครับผมเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสเลยที่เด็กนักเรียนการแสดงของที่นี่จะได้เข้าร่วมงานจริงๆแต่ว่าไม่ได้ทักษะอย่างเดียวเราได้โอกาสด้วยรวมถึงการเป็นพิธีกรยูทูบเบอร์ต่างๆที่ตอนนี้กำลังโด่งดังเท่าไหร่ฮะปีนี้10ครับปีนี้10ขวบปีนั้นผมยังดีดลูกแก้วอยู่เลยครับน้องออจ้าครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหคุณพี่ขอเลยเซ็นไว้ก่อนเลยเขาหลงเองได้แล้วถูกไหมโอ้โหแบ่งตรงนั้นไหมครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันด้วยและก็วันนี้โมเมนต์สำคัญสำคัญอะไรและล่าสุดที่เราดูเมื่อวันเสาร์4:15ดูมาแล้วโดนตกเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะได้ร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับ6หนุ่ม The Dragon อีกครั้งหนึ่งและถ้าเกิดสวัสดีครับผมพีทวชานะครับโอ้ส่งเสียงสวัสดีครับเป็นนนเตชพัฒน์เดดากอนนะครับสวัสดีครับผมอิสแบงกี้นะครับว้าวสวัสดีครับผมมอสดมนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมเจเจครับสวัสดีครับพงครับสวัสดีครับเพชรครับไม่เอาดีกว่าไม่เอ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 าดีกว่าเอาละนะครับต้อนรับผมหนุ่มเดดากอนนะครับบนเวทีของเราแต่ว่าเอ๊ะผมคุ้นหน้าจังเลยใช่ที่ผมดูในซีรีส์หรือเปล่าครับซีรีส์เรื่องอะไรเอ่ยไม่ได้ยินซีรีส์เรื่องอะไรถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกครับโอ้สุดยอดเลยตอนนี้ก้าวเข้าสู่ EP ที่5จบไปวันเสาร์ที่ผ่านมานี่คนนั้น6ไป6แล้วอ๋อไม่กำลังจะ6เสาร์นี้กำลังจะ6เสาร์นี้นะครับผมขอคุยกับ2คนนี้ก่อนเฮ้ย EP 5นี่คือสุดยัง EP 5สุดยังฉากนั้นน่ะยังครับยังเหรอพี่เหรอจริงๆมันแค่เริ่มต้นเองครับโอ้แล้วก็จึงบอกทุกคนไปว่าจริงๆช่องของเรื่องนี้ก็คือเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแต่ว่าตั้งแต่ EP 6เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนช่องOh. แต่ว่าถ้าเป็นช่องไหนก็เดี๋ยวรอดูบอกเลยว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะมันแซ่บขึ้นมันแซ่บขึ้นอีกนะฮะใช่ครับ
จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับมอสครับแน่นอนครับว่า EP 6แล้วเนาะมันก็แบบคู่เรามีตั้ง4คู่เนี่ยมีตั้ง8คนครับเพราะฉะนั้นคู่อื่นก็ต้องออกเข้ามาแล้วว่าออกมาดึงแม่ๆเข้าบ้านเราพวกเราเริ่มไปแล้วโอเคก็ต้องมีคนอื่นด้วยถึงตาคู่ไหนดีเตนนท์มั้ยไม่รู้ไม่รู้จริงๆเรามี4คู่ก็คือเตนนท์แล้วก็พีชใช่มั้ยครับแล้วก็มีเจเจพงษ์แล้วก็มีลูกแก้วอันดาเนาะครับผมจริงๆทุกคนก็ผมขอลูกแก้วนัดขึ้นมาพูดคุยด้วยกันได้ไหมครับมาเลยมาเลยไหนๆเราอยู่ในซีรีส์กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นมาได้เลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะครับผมให้สาวๆในลำตัวหน่อยสวัสดีค่ะพูดไม่ได้ไม่เดียวดีกว่าไม่เดียวไม่เดียวสวัสดีค่ะลูกแก้วรับบทเป็นพิมค่ะโอเคมีเอฟเฟคหน้าหลังเลยแบบว่าอยู่โอเคค่ะสวัสดีค่ะอันดารับบทเป็นพี่ริมค่ะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันบนเวทีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับสาวๆขอแวะตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าชอบมากเลยอ่ะชอบผมนะใช่ครับชอบคุณมากเลยนะผมพูดถึงคู่ของเราหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับระหว่างคู่ของเราในทีต่อไปได้เลยครับคู่ของผมกับพีทนี่คือแบบแม่ๆอดใจรออีกนิดนึงครับครับรับรองว่าของเราก็เผ็ดไม่แพ้คู่มอสแบงเลยเผ็ดไม่แพ้กันเลยใช่ครับผมโอเครอติดตามเนาะรอติดตามครับพีทครับถ้างั้นขออนุญาตกลับมาที่เดอะดราก้อนหน่อยเดอะดราก้อนเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรครับเพลง Can't Stop Me Loving You ครับ Can't Stop Me Loving You ครับโอเคนะฮะเราสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้มีปล่อยในช่องทางไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีปล่อยเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเพลงนี้เนี่ยทุกคนจะได้ยินในซีรีส์ไปแล้วเพราะว่าจะมีอยู่ตรงเอ็นเครดิตแล้วก็มีอยู่ในซีนต่างๆที่เป็นโมเมนต์ด้วยแต่ว่าเราจะได้ฟังออนสตรีมมิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามที่โซเชียลของ Star Hunter ครับครับผมทางนู้นบ้างทางนู้นบ้างพูดถึง The Dragon หน่อยการทำงานของ The Dragon คือเราเป็นฐานะเป็นนักร้องแต่ว่าในเรื่องของการแสดง2ฝั่งนี้คือยากกว่าอันไหนยากกว่ากันครับถามทั้งคู่เลยใครตอบก่อนดีมันแตกต่างกันนะยังไงฮะอันไหนยากกว่าผมว่ามันไม่มีอะไรยากครับสำหรับพวกเราโอ้เพราะว่าทุกคนก็เป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็เป็นนักร้องที่ดีเหมือนกันครับครับผมเราล่ะจริงยากทุกอันเขาเรียกว่าถือว่าเป็นการท้าทายให้เราได้ challenge ตัวเองดีกว่าครับผมเรารู้สึกว่าบางอย่างที่เฮ้ยบางคนคิดว่าทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราอย่างเราทั้ง6คนแล้วก็แบบว่าสมมติบางคนอาจจะอ่อนที่ร้องหรืออ่อนที่เต้นอะไรเงี้ยต่างคนต่างช่วยกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันครับผมเรื่องการแสดงด้วยเรื่องการแสดงด้วยเช่นกันใช่ครับครับผมอ่ะสาวๆบ้างสาวๆเราครอบครัว Star Hunter ครบทุกวงจรอยู่แล้วค่ะโอ้นี่ละนี่ละถูกเฮ้ยถ้าบอกว่าครบทุกวงจรเราได้มาซ้อมอะไรบ้างที่ Hunter Villageซ้อมทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นอธิบายให้ฟังหน่อยเต้นการแสดงเหมือนเร็วๆนี้มีอะไรนะครับอุ๊ยเร็วๆนี้พรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เลยเหรอเชียงไฮค่ะไปไหนนะฮะเชียงไฮค่ะไปเชียงไฮไปอะไรไปโชว์ตัวไปร้องเพลงหรือไปงานอะไรฮะไปแฟนซายค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้วันนี้อีกก็คือจะมีคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกฮอนดากับลูกแก้วนะคะขายบัตรเมื่อไหร่ครับเริ่มขายแล้วค่ะคือได้ทางทิเก็ตไมลอนค่ะทุกคนโอเคโซเอาแล้วโซเอาแล้วอะไรนะเปิดเพิ่มเลยผมอยากดูด้วยใครอยากให้เปิดเพิ่มส่งเสียงเลยเร็วเย้โอเคมอสแบงค์ครับกลับมาที่ซีรีส์ของเราแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยดูเรื่องนี้ดีอย่างไรน่าดูอย่างไรโมเมนต์ที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยที่คุณต้องดูมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยครับผมถามคำถามฟิวยูนิเวอร์สปั๊บ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 นี่เลยโอเคเริ่มจากว่าทำไมถึงต้องดูทำไมต้องดูคือเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีหลายเคมีแล้วก็เราสามารถเลือกเสพได้ว่าเราชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นเหมือนกับอาหารจานนึงครับที่เรามีรสชาติหวานรสชาติเปรี้ยวรสชาติเผ็ดรสชาติต่างๆและรวมกันแล้วมันลงตัวเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเลือกเสพได้ว่าอยากเสพแบบไหนซึ่งตอนนี้มันผ่านไป EP 5แล้วและ EP 6นี้ก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกแล้วก็ใครที่อยากเห็นโมเมนต์ของคู่ไหนมันจะเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เพราะฉะนั้น
อยากให้ทุกคนนะครับแบบมีความสุขกับซีรีส์นี้แบบใครที่ดูเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกว่าเอา energy ของพวกเราไปทำให้มีความสุขทั้งอาทิตย์ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาเรียกว่าอ่ะโอเคผมสานต่อจากแบงกี้แล้วกันนะครับก็พูดโดยรวมซีรีส์เรื่องนี้ภาพดีเสียงดีนักแสดงน่ารักโปรดักชั่นทำถึงก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ดูเลยก็อยากจะให้ทุกคนติดตามเพียงชลาลัย Sunset XY ครับผมครับก็ EP 6แล้วพูดเลยว่าเกินความคาดหมายครับใช่ครับผมขอไปฝึกงานที่บริษัทของคุณได้ไหมฮะอ๋อได้ครับครับผมแล้วก็จะบอกว่าที่บอกว่าทำไมต้องดูอีกนิดนึงนะครับก็คือทุกคนรู้ไหมว่ามันออกมาแค่1นาทีแต่ว่าพวกเราใช้เวลาถ่ายกันเป็น1ชั่วโมง1วัน5วันเพื่อที่ออกมาแค่ซีนเดียวเล็กๆเพราะฉะนั้นมันเป็นโปรเจกต์ที่ Star Hunter แล้วก็เขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจกันมากๆที่จะทำให้มันออกมาสวยงามที่สุดทีนี้ใครที่สนใจดูได้ที่ไหนนะครับก็สามารถดูได้ที่ทางช่องวัน31นะครับเวลา 4:15 นะครับครับและยังมีอันคัทด้วยนะครับอันคัทที่ไหนครับที่ iQIYI นะคะหรือว่า www.iq.com ค่ะถูกต้องแล้วตอน5ทุ่มนะคะทุกคนรับรองไม่ผิดหวังค่ะสนุกมากสุดมากครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมให้ทุกคนเลยนะครับผมพูดอะไรถึง Hunter Village by Star Hunter Entertainment หน่อยครับเริ่มต้นที่เราทำเลย1คำก็ได้1คำ3คำก็ได้อ่ะ3คำนะขอ3คำยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเออครบจบเฟี้ยวทำถึงสุดมาเยอะๆโอ้โหว้าวอันนี้พิมพ์หรือลูกแก้วเราแยกไม่ออกแล้วค่ะตอนนี้โอเคครับสามคำนะครับก็ร้องเล่นเต้นครบวงจรครับเต้นมันเวอร์มากครับผิดไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังเลยขอเสียงปรบมือดังๆครับจากนักแสดงจากเพียงชนะเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณขอบคุณมากครับผมสุดยอดฝากติดตามนะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดไปพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยนะครับในลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญบนพิธีได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากเซตนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญนักแสดงทุกท่านนะครับด้านหน้าด้วยเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวกันได้เลยนะครับโอเคได้ดีครับขอยัดจับความต้องสื่อหน่อยนะกล้องนั้นนะครับโอเค3 2 1บอกมือหน่อยโอเคเรียบร้อยนะครับขอเรียนเชิญนักแสดงนะครับผมจาก Star Hunter Entertainment นะครับด้านหน้าบนด้านหน้าก็ได้ครับด้านหน้าก็ได้โอเคโอ้โหนั่งได้ไหมคะโอเคขยับมานิดนึงนะโอเคโอเคครับเดนนท์พีทฟงเจเจนะครับรวมไปถึงนักแสดงท่านอื่นๆนะครับผมเราขอยัดเก็บมาหน่อยไหมโอเคไม่น่าเชื่อนะครับชั้น2นะฮะเรารวบรวมหนุ่มหล่อแล้วก็สาวสวยที่สุดในประเทศไทยไว้ตรงนี้แล้วครับชั้น2เยอะนิดนึงครับสาวๆเยอะนิดนึงค่ะ
ขอแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับทั้งละหนุ่มด้านนั้นย้อนนิดนึงย้อนนิดนึงโอเคถามไว้ก่อนนะครับอดทนกันหน่อยนะ3 2 1กล้องไหนเอ่ยโอเคอีกหนึ่งทีแซงเข้ามาเลยครับสาวๆยืนก่อนโอเคโอเคครับย้อนนิดนึงนะผมไม่ได้นะ3 2 1ใช้เสียงได้เลยนะครับพี่ๆครับผมไม่ได้อยากครับเพิ่มอีกนิดนึงฮะมาเลยนิดเดียวครับนิดเดียวทำเติมอีกนิดนึงครับข้างบนตรงด้านนี้ได้ฮะข้างๆไปทีนิดนึงฮะโอเคโอเคระวังนิดนึงครับโอเคโอเคครับตรงกลางครับถ้าพร้อมแล้วแถว2ครับย่อเลย1 2 3 2 3วิดีโอครับวิดีโอผมขออีกหนึ่งทีนะครับพูดว่า Hunter Village พร้อมกันได้ไหมฮะขอนักข่าวด้วยได้ไหมคะ3 2 1 Hunter Villageได้ยังครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเนาะโอเคนะครับพี่พี่สื่อมวลชนครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตครับเรียนเชิญพี่พี่ผู้บริ